รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูเพียงสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าที่สนับสนุนโดย Festival Holiday ท่านผู้ชมครับวันนี้มาจุดประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอิงกระแสบุพเพสันนิวาสหน่อยแน่นอนครับเพราะแม้แต่คุณสุกันดาครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะคนนี้เลยฮะเด็กอักษรศาสตร์ศิลปากรแต่สนใจเรื่องโบราณคดีมากศึกษาอย่างละเอียดเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่พระราชวังแวร์ซายซึ่งทุกคนใฝ่ฝันจะมาเบื้องแรกเลยคุณกุ้งผมได้ความรู้จากพี่สุกันดาเขาบอกแนวคิดในการสร้างพระราชวังแวร์ซายเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่องอะไรครับเพราะว่าแวร์ซายเนี่ยสร้างนอกจากกรุงปารีสออกมาใช่ไหมที่เมืองหลวงใช่ครับในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรไม่ได้อยู่ที่อยุธยาแต่ไปสร้างที่ลพบุรีใช่ครับคือมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะก็เพราะว่าอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยพระองค์ก็คำนึงถึงความไม่ปลอดภัยนะคะว่าถ้าเกิดพระองค์ประทับอยู่ที่ปารีสเนี่ยนะคะเวลาที่เกิดการปฏิวัติเนี่ยนะคะก็จะไม่ปลอดภัยนะคะมันใกล้ชิดพวกคณะปฏิวัติเกินไปดังนั้นเนี่ยนะคะก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คงจะเอาแบบอย่างนะคะของพระองค์ด้วยคือว่าเมืองหลวงของเราในตอนนั้นนะคะราชธานีของเราเนี่ยอยู่ที่อยุธยาแต่พระองค์ท่านนะฮะต้องไปสร้างพระราชฐานอยู่ที่ลพบุรีด้วยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของพระองค์ท่านพี่สุกันดาเนี่ยคนคว้าตำราทั้งฝรั่งเศสทั้งภาษาไทยด้วยฝรั่งเทศด้วยบางเรื่องก็ตรงกันแต่บางเรื่องก็อาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างนิดหน่อยแม้แต่เรื่องของประวัติการสร้างแวร์ซายเนี่ยผมอ่านจากบันตำราก็บอกว่าในสมัยเมื่อ393ปีที่แล้วประมาณนั้นนะฮะใช่ค่ะสร้างงบประมาณ500ล้านฟรังแต่ว่าพี่สกันดาบอกว่าความจริงไม่ใช่บันตำราบอกว่า800ล้านฟรังเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่รัชกาลที่5ของเรานะคะท่านเสด็จมาที่พระราชวังแวร์ซายนะคะพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระราชพลเรื่องไกลบ้างนะคะไปถึงเจ้าฟ้านิพพานนพดลนะคะพระองค์ท่านก็ทรงกล่าวว่าแวร์ซายเนี่ยหมดเงินไปนะให้ในการก่อสร้างเนี่ยทั้งหมดประมาณ800ล้านฟรังค่ะฟรังโอ้โหสมัยเมื่อ300กว่าปีแล้วกับ400ปีใช่ค่ะมหาศาลมากนะบอกใช้เวลาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ30ปีเกินกว่านั้นเกินอีกเกินกว่านั้นเกินกว่านั้นค่ะประมาณแบบคือสร้างมาทุกรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยก็สร้างพระราชวังตั้งแต่ต้นรัชกาลไปจนกระทั่งถึงพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าหลุยส์15ก็มาสร้างต่อนะคะแล้วก็ในยุคพระเจ้าหลุยส์16ก็มาสร้างห้องสมุดต่างๆที่อยู่ในพระราชวังค่ะอ่านจากบรรดาเราบอกว่าโอ้โหเกมไพ่พล 30,000 กว่าคนมีห้อง 2,000 กว่าห้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะมากแต่ห้องหนึ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับบุพเพสันนิวาสบริษัทสมัยพระนารายณ์แน่นอนครับเรื่องของห้องวีนัสห้องวีนัสเป็นห้องที่เป็นโกษาปานมานอนที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะนะคะในตำราก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ห้องอีกห้องหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศสยามของเรานะคะก็คือห้องกระจกโอ้โหเห็นว่ากระจกบานใหญ่โตมากค่ะก็โค้งโค้งใหญ่มากเลยใช่ใช่ค่ะก็เป็นห้องที่พระเจ้าหลุยส์14เนี่ยนะคะต้องการที่จะแสดงให้นานาประเทศเห็นว่าห้องกระจกที่แวร์ซายนั้นนะสวยงามนะแล้วก็เป็นแสดงถึงแสนยานุภาพของประเทศฝรั่งเศสนะคะคณะราชทูตไทยเรานะคะก็ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์นะคะในวันที่1กันยายนนะคะปีคศ1686นะคะที่ห้องกระจกด้วยนะคะก็คานเข่าเข้าไปนะคะในห้องกระจกเนี่ย73เมตรระยะใกล้เลยนะฮะ73เมตร73เมตรใช่คานเข่านะครับคานเข่าค่ะฝ่ายพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยนะโกษาปานสมัยนั้นชื่อพระออกพระพิสุทธิ์สมธรนะคะเป็นราชทูตนะคะแล้วก็ออกหลวงกัลยาณราชมนตรีนะคะก็เป็นอุปทูตนะคะแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจานะคะพระเอกในเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะก็เป็นตรีทูตค่ะตรีทูตจากความจริงประวัติการส่งทูตมาเจริญสัมพันธ์ธุรกิจกับฝรั่งเศสเห็นพิสุการดาบอกว่าอย่างน้อย3ครั้งนะฮะครั้งแรกมาเนี่ยเรือล่มกลางทะเลความเสียชีวิตทั้งหมดที่มาดากัสการ์เลยนะใช่ค่ะครั้งที่2นี่คือ
มีคนที่ต้องการทราบว่าเสียชีวิตเพราะระบบจิตหรือเปล่าใช่มาสืบมาสืบก็คือมาแบบไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการเพื่อมาสืบว่าเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงไหมคณะราชทูตแล้วก็ลูกเรือตายกันหมดหรือเปล่านะคะขั้นที่3นี่คือเรื่องราวชัดเจนที่สุดใช่ค่ะในประวัติศาสตร์เท่าที่ปรากฏเนี่ยกี่คนกันแน่ฮะที่มาในช่วงนั้นในหนังสือนะคะหลายเล่มเลยนะคะเขาบอกว่าคณะราชทูตที่นำมาโดยออกพระพิสุทธิ์สุนทรเนี่ยเบียดเสร็จแล้วประมาณ30คน30คนค่ะก็จะมีมันจะชีปะขาวเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีอาจารย์ชีปะขาวมาด้วยนะคะคือโกสาปานนี่นะคะก็มีความกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ประเทศสยามของเราเนี่ยจะได้แบบไปออกคือนั่งเรือแล้วก็เดินทางมาถึงยุโรปนะคะก็เลยขออนุญาตนะสมเด็จพระนายบอกว่าขอให้ในเรือนั้นเนี่ยนะให้มีอาจารย์ชีปะขาวไปด้วยนะคะก็เพราะว่ามันอยู่ช่วงนึงนะคะตอนก่อนที่เรือสำเภาของเราเนี่ยนะคะจะมาถึงที่ท่าเรือที่เมืองแบสเนี่ยก็เกิดพายุนะคะก็วนกันอยู่ในห้วงมหาสมุทรนะคะหลายวันเลยทีเดียวต่างกับสมัยนี้ลิบลับเลยครับเพราะว่าขณะนี้เราสามารถเดินทางจากกรุงเทพมายังอัมสเตอร์ดัมหรือกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวและต้องขอขอบคุณสายการบินเอมิเรสนะครับที่เหตุการณ์สับสนการเดินทางครั้งนี้ด้วยชั้นบิสเนสหรือชั้นธุรกิจที่แสนจะสะดวกสบายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันครับคุณกุ้งสังเกตไหมมีห้องหนึ่งถัดจากห้องวีนัสที่โกสปานเป็นนอนพักผ่อนเนี่ยเป็นห้องไดอาน่านะฮะคุณสกันดาบอกโอ้โหมีจุดสำคัญเราเห็นแล้วก็ปิ้งเลยเอ๊ะคล้ายคล้ายคล้ายคุณคุ้นมากนะมันคุ้นตาเรามากเลยเป็นความจริงเป็นตาของพระราชวงศ์ที่นี่ชื่อพระราชวงศ์อะไรนะฮะบุกบงค่ะบุกบงบุกบงอ่านยากนะไม่อ่านภาษาไทยครับพี่สุกันดาไปชื่อว่าบุกบงบุกบงในการออกเสียงจริงคือบุกบงบุกบงบุกบงฝรั่งเศสมันมีความใกล้เคียงกับเครื่องหมายวัชรวุฒิมากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ารัชกาลที่6ท่านก็ได้รับอิทธิพลนะคะจากสัญลักษณ์ของราชวงศ์ของพระเจ้าหลุยส์14นะคะก็ทรงตัดมงกุฎทิ้งนะคะแล้วก็คงสีน้ำเงินกับดอกลิลลี่สีทองเอาไว้อยู่3ดอกนะคะก็เลยกลายเป็นตราลูกเสือที่บ้านเรานะตามวิชาวุฒินะคะนางงามก็ตายเหมือนกันนะผมอ่านเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของถนนสยามรูเดอร์สยามแต่จริงๆออกเสียงว่าไงฮะรูเดอร์สยามแต่เป็นถนนที่ตั้งชื่ออันนี้มีจริงไหมมีจริงค่ะเพราะว่าหลังจากที่คณะราชทูตของเรานะคะได้มาถึงที่ท่าเรือที่เมืองแบสแล้วเนี่ยนะคะทางการของฝรั่งเศสนะคะก็ได้ส่งผู้ว่านะคะให้มาต้อนรับคณะราชทูตไทยเรานะคะก็นำพาเดินไปยังถนนที่อยู่ตรงใจกลางของเมืองแบสนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับคณะราชทูตของเรานะคะก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะของประเทศฝรั่งเศสไกลค่ะก็หลายร้อยกิโลเมตรเหมือนกันนะคะไปจอดที่นั่นนะคะก็เลยตั้งชื่อถนนอันเนี้ยนะคะเป็นเกียรติให้กับคณะราชทูตไทยเรานะคะคือเดอร์สยามคือสมัยกุสปานั่นแหละเขาไม่ค่ะก็คงหลังก่อนหน้านั้นหลังจากที่หลังจากกุสปานมาที่กับสยามประเทศแล้วใช่มากกว่าที่ท่านผู้ชมครับน่าตื่นเต้นและน่าจับจองเป็นเจ้าของอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณใดที่เปิดตัวโฉมใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นคือ H1 แล้วก็ Grand Starlet ครับในงานนี้ต้องถือว่าเป็นที่จับจ้องของคนในวงการรถยนต์เพราะว่าคุณใดมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ H1 ซึ่งเขาบอกว่าเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับครอบครัวนะครับแม้แต่แกรนด์สตาร์เล็ตก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้บริหารนะครับเป็นรถยนต์ MPV ขนาดใหญ่ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดดีเยี่ยมนะครับยอดขายของคุณใดนั้นทั้งแกรนด์สตาร์เล็ตและ H1 นั้นก็ถือว่าเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยในรถในผสมรุ่นใหญ่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ H1 จะเห็นว่ากระจังหน้าเป็นโครเมียมโฉมใหม่นะครับไฟโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปโฉมของด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้านั้นปรับให้ใหญ่ขึ้นทางผู้บริหารบอกว่าต้องการให้ดูโบลด์นั่นคือมีพลังมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นความหรูหรานะครับทั้งเรื่องของการชนเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งภายในเรื่องของเบาะที่นั่งซึ่งมีความเด่นพิเศษก็คือเป็นที่นั่งที่สามารถปรับได้อัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิสำหรับคนที่ขับขี่ได้ด้วยนะครับมีระบบความปลอดภัยยอดเยี่ยมทั้งถุงลมนิรภัยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับ
นอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในมากมายทั้ง Grand Starex และ H1 นั้นก็ถือว่ามีพัฒนาการที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเก้าอี้บริเวณส่วนกลางนี้สามารถปรับได้180องศาเลยนะครับเบาะที่นั่งของคนขับอย่างที่ว่าก็คือว่าเป็นเบาะที่เขาเรียกว่ามีช่องระบายลมทำให้การนั่งขับนั้นสบายมากขึ้นสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะครับตามความต้องการของคนขับขี่นะครับภายในนั่งสบายครับเพราะว่าฮุนไดเอชวันนั้นออกมาสำหรับ11ที่นั่งนะครับขณะที่ฮุนไดแกรนด์สเตร็กนั้น7ที่นั่งนะครับเบาะนั้นเป็นเบาะที่ต้องเรียกว่าเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับทำด้วยวัสดุชั้นดีภายในนั้นโอโถนะครับเพราะว่าเรามีจอขนาดนี้เป็นจอ13นิ้วขณะที่จอด้านหน้านี่นะครับเป็นจอขนาด8นิ้วระบบควบคุมทั้งระบบความบันเทิงและระบบการขับขี่นั้นต้องถือว่าปลอดภัยทั้งหมดนะครับเป็นการออกแบบโฉมใหม่นี่คือคุณอลิซาเบธ ซัตเลอร์นะครับผู้ประกาศข่าวของช่อง3ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับความสวยงามของคุณไดโรดี H1 นะครับเห็นคันนี้แล้วอยากจะมีอยากได้มากเลยทุกคนเลยนะ คุณไดH1นั้นมีด้วยกัน3รุ่นด้วยกันคือรุ่นทัวริงรุ่นอีลีทและรุ่นเดลลูกซ์ครับถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดมิสเตอร์อโนซึ่งเป็นประธานบริหารของคุณไดบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับครอบครัวในขณะนี้ต้องถือว่าเป็นที่1ของบรรดารถ MPV ขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับคือทั้งขึ้นทั้งลงแล้วก็เข้าไประยะห่างระยะใกล้สามารถปรับได้ตามความถนัดของผู้ขับขี่นะครับกระจกด้านข้างเหมือนกันครับมีการปรับเคลื่อนไฟที่เขาบอกว่าเป็นโฉมใหม่ที่ลงตัวนะครับสอดรับกับกระจังหน้าและฝ่ายด้านข้างนะครับแบกสั้นเป็น16นิ้วนะครับสำหรับของ H1 ถ้าเป็นของ Grand Starex จะเป็น17นิ้วนะครับมีความสวยงามเป็นแบกโฉมใหม่เหมือนกันนะครับด้านหลังครับจะมีระบบที่เรียกว่าระบบถอยหน้าเดินหลังที่มีความปลอดภัยมากขึ้นมีระบบกล้องที่สามารถดูทิศทางได้เรียกว่า360องศานะครับเขาสามารถดูทั้งด้านบนด้านล่างด้านข้างด้านหน้าด้านหลังได้อย่างครบครันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่คุณไดเอชวันจัดขึ้นมาเป็นพิเศษครับนี่เป็นโฉมใหม่ของ Grand Starex ซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารนะครับเพราะว่าคุณไดแกรนด์สเตร็กนั้นออกแบบมาให้มีความหรูหราเป็นพิเศษเป็นได้ทั้งรถครอบครัวและเป็นได้ทั้งผู้บริหารมี2รุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นพรีเมียมและรุ่น VIP นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณด้านในนั้นมีการปรับแต่งสวยงามมากนะครับความหรูหราของเคาน์เตอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งโต๊ะให้นั่งสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นรถ MPV รุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักบริหารแม้แต่ครอบครัวด้วยนะครับการปรับโฉมของ Grand Starex ก็คล้ายๆกับ Hyundai H1 คือแต่ว่า Grand Starex นั้นเป็นรถยนต์ขนาด7ที่นั่งนะครับ7ที่นั่งสำหรับ Grand Starex นะครับภายในนั้นก็ดูใกล้เคียงกับ Hyundai H1 นะครับมีอุปกรณ์เรื่องของความบันเทิงครบครันนะครับมีเรื่องของเก้าอี้ที่มีการสามารถปรับอุณหภูมิได้สำหรับคนขับเหมือนกันมีระบบความปลอดภัยรอบทิศทางเช่นเดียวกับ H1 นะครับทันทีที่ขึ้นมานั่งมีความรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของคนใดแกรนด์สเตร็กขึ้นมาทันทีนะครับคุมกำลังของแกรนด์สเตร็กนั้นเหลือเฟือนะครับกำลังขับเคลื่อน175แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลคอมบันเร็วนะครับระบบไฟทั้งด้านหน้าทั้งด้านข้างก็คล้ายคลึงกับ H1 นั่นคือมีการปรับโฉมด้านหน้าทั้งหมดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เพิ่มด้านหน้าให้ดูใหญ่ขึ้นเพื่อความแกรนด์เพื่อความโบด้วยดูให้แล้วดูทรงพลังมากขึ้นนะครับก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดมากขึ้นนี่คือความพยายามของ Hyundai ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่พยายามจะทำให้รถ MPV ทั้ง2รุ่นทั้ง Grand Starex และ Hyundai H1 นั้นมีความเป็นหนึ่งในเรื่องของรถระดับครอบครัวและรถระดับผู้บริหารมากขึ้นครับจะเห็นว่าคุณได้ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นคุณไดH1กับคุณไดGrand Starexนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างจะมีลำตัวยาวนะครับแต่ว่าความพิเศษของคุณไดทั้ง2รุ่นก็คือว่ารัศมีในการเลี้ยวนั้นแคบแค่ 5.6 เมตรเองนะครับทั้งๆที่คำเตือนแล้วความยาวของคุณไดทั้ง2รุ่นนั้นยาวกว่ารถซีดานทั่วไปนะครับแต่ว่าความสามารถในการเลี้ยว 5.6 เมตรก็ถือว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษของคุณไดทั้ง2รุ่นและทั้งหมดนี้คือคุณใด New Experience สำหรับคนขับขี่ที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ประสบการณ์ที่คุ้มค่าทั้งระดับบริหารและระดับครอบครัวครับสนับสนุนโดย Festival Holiday คุณจริง
คุณสกันดาเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของบุพเพสันนิวาสนะฮะมาถึงปั๊บนี่ทักอ๋อเจ้าทั้งหลายสวัสดีก่อนเลยประเด็นคืออย่างนี้ครับเนื่องจากศึกษาทั้งภาษาไทยทั้งตำราภาษาฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะฮะละครที่เราดูเนี่ยมันมีจุดแตกต่างกับความเป็นจริงในบันทึกประวัติศาสตร์บ้างน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าพระยาวิชาเยนคอนสแตนต์ฟอนคอนเขาเป็นราชาเนี่ยจากการที่ศึกษามันมีจุดที่แตกต่างจากในละครไหมฮะเพราะว่าในละครดูโอ้โหพระราชาเป็นราชาดูโหดร้ายจังบางคนก็ชอบพระแม่เรื่องรักชาติไงฮะแต่โดยความจริงแล้วยังไงฮะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างคอนสแตนต์ฟอนคอนครับในมุมของวิศวกรครับคืออันนี้ก็พูดยากนะคะเพราะว่ามันมีหนังสือทั้งที่เขียนโดยฝรั่งเศสกับเขียนโดยไทยหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่เขียนหนังสือภาษาไทยก็ยังมีความเห็นไม่เหมือนกันนะคะก็คือว่าเวลาที่เราดูละครเนี่ยเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าอย่างในละครเนี่ยนะฮะก็ให้เราคำนึงถึงเรื่องการรักชาตินะไม่ชอบให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะมาทำร้ายประเทศไทยเรานะคะทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยนะคะก็เราจะเห็นว่าพระเพทราชาเนี่ยท่านก็จงเกียรติจงชังนะคะเจ้าพระยาวิชาเยนเพราะว่าก็พระองค์ท่านก็คงจะไม่พอใจนะคะที่เจ้าพระยาวิชาเยนเนี่ยนะคะเป็นที่โปรดปรานนะคะของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ทุกท่านต้องมองกลับกันไปด้วยนะคะว่าสมเด็จพระนารายณ์นะคะพระองค์ท่านไม่มีใครเลยค่ะนะคะเพราะว่าพระเพทราชานะคะกับขุนหลวงสรศักดิ์ก็มีกองกำลังของเป็นของตัวเองนะคะแต่พระองค์เนี่ยขณะนั้นทรงพระชวนแล้วจะมีใครเล่าที่อยู่เคียงข้างพระองค์นอกจากเจ้าพระยาวิชาเยนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในหนังสือหลายเล่มนะคะก็ได้บอกว่าเจ้าพระยาวิชาเยนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณนะคะต่อสมเด็จพระนารายณ์แม้ว่าในตอนช่วงท้ายชีวิตเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์บอกว่าขอให้ท่านเนี่ยจงหนีไปจากอยุธยาแล้วพาครอบครัวไปด้วยแต่เจ้าพระยาวิชาเยนก็ไม่ทำนะอยู่จนกระทั่งนาทีสุดท้ายนะแล้วก็ตอนหลังก็ถูกประหารชีวิตนะคะโดยนะพรรคพวกของพระเพทราชาที่ได้ชุบสอนเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนี่คือบางมุมนะเพราะบางทีผมดูเองเนี่ยถ้าคนที่อาจจะไม่รู้ซึ้งประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้โหมันไส้เจ้าพระยาวิชาเยนมากนะใช่พระยาวิชาเยนนั่นแหละนะคะเป็นคนใช้ความรู้ของเขานะคะแล้วก็อาศัยชาวต่างชาติเนี่ยมาทำให้เกิดการประปาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการสร้างป้อมปราการอะไรด้วยนะคะเห็นว่ามีอยู่สมัยพระนารายณ์หรือเปล่าที่ว่าส่งปืนใหญ่ประดับประดาลวดลายลายไทยเลยนะฮะใช่ค่ะก็คือในบรรดาเครื่องราชมราการที่สมเด็จพระนารายณ์นะคะได้เลือกเฟ้นมาถวายเป็นมงคลราชมราการให้กับพระเจ้าหลิงจีนั้นเนี่ยจะมีปืนใหญ่2กระบอกด้วยนะคะที่หล่อด้วยเหล็กนะคะแล้วก็หุ้มด้วยเงินนะคะที่แกะสลักเป็นลวดลายไทยนะคะก็งดงามมากตอนนี้เก็บไว้ที่ไหนตอนนี้เมื่อก่อนนี้นะคะเก็บไว้อยู่ที่พระคลังแสงอาวุธนะคะไม่อยากจะไปใช้ในการศึกสงครามเพราะว่างามมากนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยนะคะพอเกิดการปฏิวัตินะคะก็นำไปใช้ด้วยนะคะในการยิงทำลายคุกบาสตีนะคะคือสับพวกอาจารย์ของฝรั่งเศสเขาเขียนระบุไว้ในหนังสือนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะเกิดสงครามกับเยอรมันนะเกิดสงครามโลกต่างๆนะคะทีนี้ปืนใหญ่สองกระบอกนี้เขาบอกว่านะคะ1กระบอกไปอยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็อีก1กระบอกเก็บไว้อยู่ที่ในประเทศอังกฤษค่ะนี่เพิ่งไปยืมมาตอนที่มาจัดเทศกาลเมื่อตอนเห็นไหมตอนหน้าหนาวนี่เองน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากเราต้องแกะรอยไปดูให้สักวันนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งทางที่คุณสกันดาศึกษามานะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูบุพเพสันนิวาสแล้วก็คงจะได้ความรู้เป็นการสร้างประวัติการทำให้คนสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของสถานที่แน่นอนถ้าหามีโอกาสก็ต้องมาที่แวร์ไซแห่งนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อบริษัทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงก็ต้องศึกษากันอย่างละเอียดนะครับนี่เป็นมุมมองของคนที่ศึกษามุมมองในเชิงละครก็ว่าไปอย่างนึงนะครับเป็นการจุดประกายที่ดีสำหรับคนที่สนใจศึกษาบริษัทนะครับวันนี้เรามากว้างมากขึ้นเปิดโลกกว้างไม่ใช่แค่อยุธยาลพบุรีไม่ใช่แค่ราชนาวีสินนะครับว่าเรามาถึงแวร์ไซของฝรั่งเศสครับวันเวลาไม่มีวันอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าเที่ยวมากกว่าที่
ที